ต้นแบบ iPhone พับได้มีด้วยกัน2รุ่นผ่านการทดสอบความทนทานตามมาตรฐานของ Apple Samsung ออกคลิป2ตัว Apple งานเข้าเจ้าของ AirPods Max จำนวนหนึ่งพบหูฟังของพวกเขาเกิดหยดน้ำทั้งที่ไม่เคยใช้งานในห้องที่มีความชื้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้ Apple M1 ที่แรงกว่า Intel แบบทิ้งห่างได้ขนาดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าสื่อไต้หวันอ้างว่า Apple เริ่มทดสอบต้นแบบ iPhone พับได้เป็นการผ่านไปโดยมีอย่างน้อย2รุ่นและทั้งหมดผ่านการทดสอบความทนทานของระบบพับได้ซึ่งดำเนินการที่โรงงาน Foxconn ในเซินเจิ้นประเทศจีนต้นแบบ iPhone พับได้มี2รุ่นที่ Apple กำลังทดสอบมีเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่มีจอแสดงผลแบบพับได้ซึ่งจะดูเหมือนว่ามีดีไซน์แบบพับได้คล้ายกับ Motorola Razr หรือ Galaxy Z Flip ใช้แผง OLED แบบยืดหยุ่นที่ผลิตด้วย Samsung ส่วนอีกหนึ่งต้นฉบับมีหน้าจอคู่ที่ประกอบด้วยกันโดยใช้บานพับคล้ายกับ LG 8X การทดสอบยังไม่เสร็จสิ้นและหลังจากการทดสอบ Apple จึงได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ต้นแบบไหนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพร้อมเปิดตัวภายในปี2021หรือไม่ที่มา iPhone Hack Samsung ออกคลิป2ตัวคลิปแรกเป็นการประกาศแถลงข่าวโดยใช้ชื่อว่าThe First Look 2021วันที่6มกราคม2021โดยจะถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ samsung.com ส่วนคลิปที่2ที่ใช้ชื่อว่า A New Galaxy Await โดยย้อนประวัติศาสตร์สมาร์ทโฟน Galaxy S ทั้งหมดและย้ำตัวเลข21ในประกาศยังไม่มีข้อมูลอื่นใดแต่สินค้าใหม่ของ Samsung ในช่วงต้นปีคือ Galaxy S21 เรือธงตัวใหม่ที่เปิดตัวเร็วกว่ากำหนดหูฟังไร้สาย Galaxy Buds Pro ที่น่าจะเปิดตัวพร้อมกันและอาจรวมถึงมือถือจอพับได้รุ่นใหม่ Galaxy Z Flip 2ในงานเดียวกันด้วยงานแถลงจะเกิดขึ้นเวลา 11:00 น.เขตเวลาตะวันออกหรือตรงกับ 23:00 น.ของบ้านเราที่มา Samsung Apple งานเข้าเจ้าของ AirPods Max จำนวนหนึ่งพบหูฟังของพวกเขาเกิดหยดน้ำทั้งที่ไม่เคยใช้งานในห้องที่มีความชื้นAirPods Max หูฟังไร้สายแบบครอบหูระดับพรีเมียมของ Apple ที่มีราคาเกือบ 20,000 พบปัญหาการก่อตัวของหยดน้ำภายในหูฟังทั้งสองข้างทั้งที่ไม่ได้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นแต่อย่างใดโดนัลด์ ฟิลิมอนเจ้าของ AirPods Max โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่าน Twitter @donaldfilimon แสดงให้เห็นหยดน้ำภายในหูฟัง AirPods Max ทั้งสองข้างด้วยบอกว่าหยดน้ำเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานเป็นเวลานานและไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นแต่อย่างใดโดยเก็บหูฟังไว้ในโต๊ะเป็นหลักโดนัลด์ ฟิลิมอนไม่ได้เป็นคนเดียวที่พบหยดน้ำในหูฟังผู้ใช้รายอื่นก็พบปัญหาเช่นเดียวกันผู้ใช้ส่วนใหญ่สังเกตเห็นหยดน้ำใน AirPods Max หลังจากที่ใช้งานเป็นเวลานานหรือหลังจากออกกำลังกายโดยเปิดหูฟังผู้ใช้รายอื่นเสริมว่าเป็นเรื่องปกติถ้าหากหูฟังมีความอบอุ่นและถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงถึงแม้จะใช้งานอยู่ที่โต๊ะทำงานและคาดว่าหยดน้ำภายในหูฟังเกิดจากความควบแน่นเข้าสู่ไดรเวอร์และอาจทำให้คุณสมบัติการตรวจจับหูไม่ทำงานแต่กลับทำงานได้ตามปกติเมื่อหูฟังแห้งดีที่มา iPhone Hack นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Apple M1 ที่แรงกว่า Intel แบบทิ้งห่างได้ขนาดนี้Apple M1 เป็นชิปประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพเร็วแรงและประหยัดพลังงานสามารถล้มชิปประมวลผลตัวแรงๆของ Intel ได้หลายตัวสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมชิป M1 ถึงได้แรงขนาดนี้กันนักพัฒนาชื่อเอริกเอ็งไฮได้อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้ Apple M1 ทรงประสิทธิภาพขนาดนี้อันดับแรกApple M1 ไม่ใช่ CPU ธรรมดาแต่มันคือ SoC หรือ System on Chip ซึ่งเป็นชุดชิปเซตที่รวมเอาทุกอย่างมาไว้ในชิปตัวเดียวกันเช่น CPU ทั้งหมด8แกน GPU ทั้งหมด8แกนในวงเล็บ7แกนสำหรับ MacBook Air รุ่นเริ่มต้น Unified Memory SSD Controller Image Signal Processor และอื่นๆนอกเหนือจาก CPU และ GPU ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วApple M1 ยังมี Natural Engine สำหรับการเรียนรู้การทำงานต่างๆเช่นการจดจำเสียงการประมวลผลเกี่ยวกับภาพการประมวลผลเกี่ยวกับรหัสวิดีโอ Secure Encrypt และอื่นๆอีกทั้งยังมี Unified Memory ซึ่งช่วยให้ CPU GPU และการประมวลผลอื่นๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้และยังทำให้ CPU และ GPU สามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้พร้อมกันด้วย
System on Sock อธิบายว่าการออกแบบชิปของ Apple M1 นั้นแสดงให้เห็นว่า Apple มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการยกระดับความเร็วในงานเฉพาะด้านโดยเฉพาะงานด้านการตัดต่อภาพและวิดีโอนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของคนที่ทำงานด้านการตัดต่อภาพและวิดีโอจะเห็นการพัฒนาจากชิป Intel อย่างชัดเจนคำสั่งจำนวนมากที่เกิดขึ้นสามารถรันบนฮาร์ดแวร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ทันทีเป็นเหตุผลที่ทำให้ Mac Mini ราคาถูกสามารถถอดรหัสไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้เร็วยิ่งกว่า iMac ที่ใช้ Intel ราคาแพงสุดเสียอีกข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Apple คือบริษัทสามารถผสานรวมระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่บริษัทอื่นๆทำไม่ได้อย่าง MacBook ก็ใช้ชิป Apple M1 และ Mac OS ที่ออกแบบเองแต่ในขณะที่ Microsoft ออกแบบ Surface Pro X เองก็จริงก็ต้องพึ่งชิป ARM ของ Qualcomm เป็นต้นซึ่ง iPhone และ iPad เองก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความได้เปรียบด้านนี้เหมือนกัน Ecosystem เองจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Apple M1 ประสบความสำเร็จแม้จะยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตามคำถามคือแล้ว Intel กับ AMD ล่ะทำบ้างไม่ได้หรืออันที่จริงโมเดลธุรกิจของ Intel และ AMD นั้นจะแตกต่างออกไปหน่อยทั้ง2บริษัทเน้นทำชิปในวงเล็บไม่รวมแรมและอื่นๆขายในที่ขณะ SOC คือการเอาทุกอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นรวมเป็นอย่างเดียวเปรียบเทียบง่ายๆว่าสมมุติธุรกิจของคุณคือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือชิปประมวลผลวันดีคืนดีนั้นต้องมาขายรถยนต์ทั้งคันแทนหรือ SOC ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวแต่ปัญหาข้างต้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับ Intel และ AMD เพราะการปรับสู่ SOC นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่บริษัทผู้ผลิต PC มากกว่าอย่างหาก Dell หรือ Lenovo ต้องการซื้อชิป SOC นั้นไม่ใช่ทุกแบรนด์จะคิดเหมือนกันว่า SOC ต้องมีสเปคแบบ A, B หรือ C เพราะที่ผ่านมาผู้ผลิตสามารถกำหนด CPU, GPU, RAM และอื่นๆเองได้เนื่องจากมันแยกส่วนกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าหาก Intel หรือ AMD ทำชิปออกมาแล้วชิปชนิดนั้นจะถูกติดตั้งในแล็ปท็อปหรือ PC เหมือนกับทุกเครื่องโดยไม่สามารถปรับสเปคอะไรได้ภายหลังเพราะมันคือ SOC ที่สำคัญคือเนื่องจาก Apple สามารถควบคุมระบบนิเวศของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบผสานรวมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบไม่มีใครทำได้ทำให้ Apple เลือกที่จะใส่หรือเพิ่มอะไรลงไปใน SOC ก็ได้เช่นเพิ่มไฟสตอม CPU Core ลงใน M1 ที่แบบแรงสุดๆสถาปัตยกรรม RISC และมีการปรับแต่งระบบบางอย่างของ Apple เองซึ่งเรื่องระบบนิเวศนั้นถือเป็นเรื่องได้เปรียบของ Apple เป็นอย่างมากสุดท้ายนี้เอ็งหามเชื่อว่า Intel และ AMD กำลังอยู่ในจุดที่ลำบากสุดๆเนื่องจากข้อกำหนดของชุดคำสั่ง CISC และรูปแบบธุรกิจที่ไม่ง่ายนักหากต้องเปลี่ยนไปทำ SOC แบบ Appleอ้างอิง Mac Rumor ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดชื่อไหนคำใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ